สวัสดีครับผมจีฮะเจอแล้วช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดล One Piece Scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้นะครับก็มารีวิว DR20 นะครับล็อตฮ่องกงนะครับผมนี่เจ้าหญิงรีเบคก้าครับใครชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องชัดถอยด้วยนะครับกล่องนี้มีอยู่3ชิ้นครับมีโมเดลเสาฐานนะครับมาดูกันที่ตัวโมเดลกันก่อนครับเจ้าหญิงรีเบคก้าของเรานั่นเองครับนี่น่ารักมากๆเลยครับดูหน้าตาสดใสนะครับดูด้านหลังนะครับผูกโบสวยงามเหมือนเจ้าหญิงเลยนะครับตาปั๊มอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับผมโอเคมาดูเสากันบ้างดีกว่าครับในส่วนของเสาเนี่ยก็จะเขียนว่าตัว F นะครับตัว F จะเขียนตรงนี้นะฮะแล้วก็ฐานครับนี่เหมือนกันโอเคต่อไปก็ไปประกอบครับก็ง่ายมากนี่ได้แล้วนะนี่ไม่มีหมุดครับง่ายมากแค่เสียบเสาลงไปเรียบร้อยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ